เมื่อกระทบแล้วเรายังไม่กระเทือนเนอะฝังลึกเจ็บใจนะครับแต่วันหนึ่งก็ต้องคืนเขาหมดมีกะโหลกอยู่5หัวใช่ไหมครับรูปเนี้ยเราจะเรียกว่ารูปกาลจักรนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า view of life หลายคนตั้งคำถามนะครับว่าตกลงพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอะไรเนอะคำตอบหนึ่งซึ่งเราได้ยินกันก็คือท่านตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทไอเดียที่เราเห็นเนี่ยปกติเราจะเห็นในสายวชิรญาณแถบที่เบตแถบภูฏานแถบเนปาลเนี่ยสภาพแวดล้อมจะค่อนข้างกันดารคนไม่ได้รู้หนังสืออะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาคำสอนน่ะมาเป็นเรื่องของวิชวลหรือว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยใช้กันมานานนะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลสรุปคำสอนของศาสนาพุทธออกมามาเชื่อมโยงกับทางด้านสติสเปซแล้วคนในออฟฟิศเนี่ยจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของรูปปฏิจจสมุปบาทได้ยังไงนะครับรูปเนี้ยเราจะเรียกว่ารูปกาลจักรภาษาอังกฤษเรียกว่า view of life เราจะเห็นนางยักษ์เนี่ยเหมือนกับว่าถือแผ่นวงกลมอะไรบางอย่างอุปมาอุปไมยก็เหมือนกับพวกมารนั่นแหละที่พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตถ้าไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นข้อมูลข้างในเนี่ยเราก็จะเคลื่อนตามไปตามอะไรบ้างเราจะเห็นว่านางยักษ์เนี่ยมีกะโหลกอยู่5หัวใช่ไหมครับอุปมาอุปไมยเหมือนกับขันธ์5นั่นเองทุกคนมีหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับนี่จะเป็นขันธ์ทั้ง5ที่ครอบงำเราอยู่ทั้งที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาชี้ทางท่านพยายามจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางออกของเขาอยู่ขอให้เราเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมแล้วเมื่อเรามีทางด้านของขันธ์5เข้ามาเรียบร้อยปุ๊บวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสามารถที่จะเริ่มเคลื่อนตัวได้อันแรกก่อนเนอะวงในนะครับข้างในก็จะเห็นเป็นสัตว์3ประเภทงูไก่แล้วก็หมูอุปมาอุปไมยเหมือนกับกิเลสทั้ง3รักโลภโกรธอยู่ข้างในบางทีก็อุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าวงจรของกิเลสกรรมวิบากซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่างให้หมุนไปด้วยกันนั่นเองถัดมาอีกวงนึงเราจะเห็นว่าเป็นรูปคนเหมือนกับแต่งตัวมิดชิดแล้วก็เป็นสีขาวนะแล้วก็เป็นสีดำอุปมาอุปไมยเหมือนกับกรรมดีกับกรรมมืดกรรมดีดีไหมก็ดีนะแล้วก็เป็นเหมือนมนุษย์เนอะยังแบบใส่ชุดมิดชิดนะครับแลดูดีแต่ก็ยังเป็นคนซึ่งยังมีความหวังอยู่ไงเรื่องของบุญอะไรต่างๆนานาแต่บาปมุมมืดเนี่ยเราก็คงไม่อยากให้ไปอยู่ในมุมนั้นก็จะเป็นในเรื่องของคนก็ไม่ได้มีศีลไม่ได้มีอะไรปกคลุมร่างกายตัวเองนะครับวงถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของสภาพจิตของเราบางทีเราจะชอบคิดว่าเกิดมาตายครั้งเดียวเนอะแต่จริงวงจรปฏิจจเนี่ยจะพูดถึงสภาวะจิตเนอะจะบอกว่าความสามารถของจิตของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนไปได้ใน5ภพภูมินะครับในทุกๆขณะจิตนะซึ่งมันมีหลากหลายมากมายเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิมนุษย์ภูมิของทางด้านเปรตมีภูมิทางด้านสัตว์นรกมีภูมิทางด้านเดรัจฉานแล้วก็ทางด้านของเทวดานางฟ้าจะมีรายละเอียดข้างในแล้วกันนะครับว่าพระพุทธเจ้าในแต่ละภูมิเนี่ยก็จะมาโปรดในปางต่างหัวใจสำคัญของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คือเรื่องของรายละเอียด12รายละเอียด12ขั้นตอนเรื่องของการปรุงสภาวะจิตของเราเริ่มตั้งแต่ตอนต้นก่อนเราจะเห็นเรื่องของคนแก่ตาบอดโดนเด็กจูงอีกต่างหากอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าเป็นสิ่งเรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ถัดไปคือความไม่รู้ปุ๊บทำให้เราไปปรุงเป็นรูปของสังขารสังขารจะเห็นว่าเป็นคนปั้นหม้อทำไมต้องเป็นหม้อเนอะพอเป็นภาชนะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันพร้อมที่จะรองรับทางด้านจิตอะไรบางอย่างเข้ามาเราก็จะเป็นรูปลิงเนี่ยเข้าไปในบ้านแล้วก็คว้าฉวยทางด้านลูกทอก็คือคว้าฉวยเอาทางด้านของวิญญาณเข้ามาเรียบร้อยแล้วพอได้วิญญาณปุ๊บก็จะสร้างเป็นนามรูปเป็นผู้หญิงผู้ชายนั่งอยู่ในเรือกะลาก็คือเรือกะลาเนี่ยเป็นเรือซึ่งไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่จ้วงซ้ายออกขวาจ้วงขวาออกซ้ายก็สร้างกันมาเรื่อยๆพอเป็นเรื่องของนามรูปมาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรามีช่องเปิด6ช่องเปิดสรายัตนะก็เกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมที่จะรับสัญญาณมาเรียบร้อยช่องถัดไปเป็นช่องที่เรียกว่าช่องผัสสะผัสสะเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งต้องบอกว่าเราเห็นเราสัมผัสเรารู้สึกลิ้นเราชิมรสกายสัมผัสตาเห็นรูปเราเป็นคนซึ่งเริ่มคุ้นเคยกับเรื่องของสัมผัสและมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรานะครับจะมีสิ่งเล้าภายนอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในของเราเนี่ยมันเป็นผลพวงของการที่เรามีอุปกรณ์ในการรับสื่อแล้วก็มีเรื่องของวิญญาณนะครับที่เราสร้างขึ้นมา
แต่ละคนเนี่ยมีการปรุงเรื่องผัสสะไม่เหมือนกันบางคนมีจริตที่แตกต่างกันบางคนเก่งมากเลยในเรื่องของอิโมชันเขาก็จะปรุงความสุขความทุกข์ในเรื่องของความรู้สึกได้ง่ายบางคนเป็นคนทั้งคิดวิเคราะห์เรื่องหลักการเรื่องอะไรต่างๆนานาจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขความทุกข์ได้ไม่ยากมากนะครับบางคนเป็นพวกไอเดียconceptual big picture ก็คล้ายๆกันนะครับวันๆแบบนั่งคิดจะมีวิธีไหนนะครับรูปแบบไหนที่เราจะทำงานต่อไปได้บ้างนะครับบางคนเป็นพวกชอบ control สั่งการนะครับก็พยายามที่จะเอาเรื่องของผัสสะเหล่านี้นะครับมาใช้ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเรามี mindfulness เนี่ยเราจะสามารถที่จะเพิ่มเรื่องของ space เมื่อกระทบแล้วเรายังไม่กระเทือนเนอะเพราะว่าเรามี space เล็กๆในการที่กลับมาตั้งคำถามนะครับว่าจะเอายังไงต่อกับการกระทบในเรื่องของผัสสะช่องถัดไปจะเป็นช่องที่เราเรียกว่าเป็นช่องเวทนาจะเห็นว่าเป็นคนโดนธนู2ดอกยิงเข้าไปในตาดอกแรกเนี่ยเจ็บแค่กายนะแต่อีกดอกนึงเนี่ยฝังลึกเจ็บใจเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูนะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องผัสสะนะครับหัวหน้ามาสั่งงานคนนี้ไม่ชอบถูกไหมครับน้องๆทำงานมาไม่ดั่งใจที่เราต้องการที่จะให้เกิดเราก็สามารถสร้างเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเวทนาไม่ได้เกิดแค่กายอย่างเดียวหลายทีที่มันเจ็บกว่าเนอะ10 20ปี30ปียังอยู่กับเราก็คือเวทนาทางใจนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอเกิดเวทนาปุ๊บตัณหาจะมาละเหมือนกับคนคนนี้แล้วกำลังดื่มน้ำเมาอะไรบางอย่างซึ่งตัณหามันจะเป็นคนซึ่งทำให้เราต้องไปหยิบฉวยอะไรบางอย่างรูปถัดไปตัณหามันอยู่นิ่งๆไม่ได้มันต้องขับเคลื่อนอะไรบางอย่างก็จะเป็นเจ้าลิงเนี่ยไปคว้ายึดทางด้านลูกท้ออุปทานเกิดแล้วนะครับความเป็นกูของเราเกิดอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยการฝึกสติการสร้างสติสเปซเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องนี้จริงๆเนี่ยตั้งแต่ผัสสะขึ้นมาปุ๊บเราพอเข้าใจเนอะไม่ปรุงเป็นเรื่องของเวทนาต่อได้ไหมตัณหาไม่เกิดได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่คุยกัน 100% 20-30% ได้ไหมแล้วก็ฝึกไปบ่อยๆนะครับมันก็จะมีช่องว่างมากขึ้นมากขึ้นทำให้เราไม่ได้หลงกลไปกับทางด้านของออโต้ไพลอตสติเข้ามาทำหน้าที่ของเขาเองนะครับเราสามารถที่จะเติมเรื่องของ mindfulness ตรงนี้เรื่องของสติสเปซจะมาช่วยเพิ่มโอกาสแล้วกันนะครับความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างในเรื่องของสติขึ้นมาพอไล่เรียงขึ้นมาปุ๊บเจ้าลิงน้อยจับยึดอุปทานมายึดบ้างนะครับจับบ้างปล่อยบ้างหลายๆทีก็คือไม่ได้แบบไปจับยึดแล้วก็กำซะแน่นเลยนะครับแล้วก็จะกลายเป็นความทุกข์ว่าปล่อยวางไม่ลงอุปทานพี่เป็น CEO ใช่ไหมพี่มีลูกน้องอะไรสารพัดสารเพมีตำแหน่งหน้าที่เต็มไปหมดนะครับแต่วันนึงก็ต้องคืนเขาหมดใช่ไหมวันที่เราไม่มีลมหายใจปุ๊บเนี่ยไอ้ตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้ติดตัวเรานะครับอุปทานมาปุ๊บเกิดเป็นภพผู้หญิงตั้งท้องแล้วเห็นไหมเรามีผัสสะกันนะครับเชื้ออยู่ที่ผู้หญิงละพอภพเสร็จเกิดคลอดออกมาตัวนะครับชาติเกิดมาเรียบร้อยเป็นตัวเรียบร้อยละแล้วก็กลับมาวงเดิมความทุกข์เกิดความทุกข์ค่ะปริเทวะโศกะความโศกเศร้าลำพันธ์อะไรต่างๆนานานะครับวงจรก็เดินต่อเราชาวโลกก็จะเป็นเครื่องจักรในการสร้างสิ่งที่อยู่ในปฏิจจ์นั่นเองบางทีเราจะเรียกว่าเป็นกระแสของปัจจัยหรือกฎทางธรรมชาติศาสนาพุทธเราสอนเรื่องของธรรมชาติมีหลักตรรกะที่มาที่ไปนะครับบางทีเราเรียกว่าเป็นเรื่องของหลักอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเพราะมีเชื้อดังนั้นอวิชามันก็เดินต่อแล้วก็หมุนต่อนั่นเองแล้วคำถามที่สำคัญแล้วเราจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงจะทำให้วัฏฏะมันไม่หมุนวนได้ยังไงพระพุทธเจ้าพูดไว้หลายครั้งนะครับอุปมาเหมือนกับเราจะดึงเถาวัลย์ออกจากป่าเนอะท่านบอกว่าเราดึงจากต้นก็ได้เนอะดึงแล้วก็กระชากออกมาบางคนไม่เห็นนะครับท่านบอกว่าไม่เป็นไรไปดึงทางปลายก็ได้ถ้าเราเห็นทุกข์ไม่เอาแล้วดึงออกมาทำได้ไหมทำได้นี่เป็นสิ่งที่ชาวโลกอย่างเราเข้าใจมนุษย์ออฟฟิศฝึกเรื่องของสติได้เข้าใจในเรื่องของบุคลิกลักษณะเราปรุงอิโมชันเราปรุงลอจิกเราปรุงคอนเซปชวลเราปรุงสตรัคเจอร์หลากหลายมากมายนะครับเอาทูซึ่งHRให้เราใช้เนี่ยมาใช้ต่อพอเราเข้าใจผัสสะปุ๊บเราไม่ไปต่อเราไม่สร้างเวทนาพร่ำเพื่อนะครับตัณหาไม่เกิดตรงนี้มากกว่าเป็นจุดที่เราคิดว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยเติมทางด้านเชื้อความเข้าใจนะเติมทางด้านสติสเปซพื้นที่เล็กๆนะครับเพื่อให้มันเป็นจุดซึ่งตัดตอนนะผัสสะไม่ไปต่อทำได้ไหมจบลงที่ผัสสะได้หรือเปล่าไม่ไปต่อจนถึงว่าเป็นอุปทานเนอะตัวกูของกูมีไหมทุกคนมีแหละสวมหมวกออฟฟิศเข้าไปแต่ทำไงดีที่ไม่ไปอินกับมันมากจับยึดแต่ไม่แน่นมากได้ไหมจับไปปล่อยได้ไหมเหมือนแบบอุปมาเหมือนกับจับแก้วน้ำที่ร้อนอ่ะถ้าเราจับแล้วเราแบบกำอย่างแน่นเนี่ยมือก็พองเท่านั้นเองแต่ถ้าเราจับไปปล่อยยังพออยู่กับโลกได้ไหมพออยู่ได้
ช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งเราเกษียณแล้วนะครับเป้าหมายในชีวิต life purpose เปลี่ยนคุณจะไปต่อคุณจะทำอะไรเจริญสติแล้วก็เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของคุณที่ทำต่อนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเอาบริบทของปฏิจจสมุปบาทมาเล่าให้ฟังเพื่อเชื่อมโยงกับงานที่เราทำด้วยนะขณะเดียวกันก็คืออยากจะเชิญชวนนะครับว่าเป้าหมายของเราก็คือเอาความเข้าใจเหล่านี้มานำเสนอในรูปแบบซึ่งทันสมัยได้ไหมปรับใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคนเดียวบางทีก็ค่อนข้างว้าเหวนะในองค์กรเนอะแต่ถ้าเราชวน CEO มาคุยด้วยชวน HR มาคุยด้วยแล้วก็ผู้บริหารแต่ละท่านพนักงานองค์กรมาสร้าง ecosystem เรื่อง street space เราก็มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับสวัสดีครับ